วัสดีจ้าวันนี้อันจะพาทุกคนไปตีผึ้งหลวงนะเจ้าแต่อันจะอยู่ในเหตุการณ์ก่อนนะโปรดติดตามตอนต่อไปนะเจ้าถ้าอันอยู่บ่ได้อันก็จะตั้งกล้องทิ้งไว้นะเจ้าพ่อเป็นคนตีนะเจ้าส่วนอันเป็นท่านผู้ชมนะเจ้าอันบ่มีอุปกรณ์อะไรยังมาเลยนะเจ้าถ้าเฮาอยู่ใกล้นะผึ้งงานมันจะเล่นงานเฮานะเจ้าถ้าว่าเวลาผึ้งมันต่อยเนี่ยมันจะมีฟีโรโมนนะเจ้าถ้าต่อย1ตัวนี่มันมาเป็นขโยงโค้งทางเลยนะเจ้าถ้าอันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จะตั้งกล้องทิ้งไว้นะจ๊ะไปไปดูพ่อตีผึ้งหลวงกันนะเจ้าเจอแล้วนะเจ้าหังผึ้งหลวงนะเจ้าคำว่าหลวงภาษาเมืองนี่ก็คือตัวใหญ่ตัวโตนะเจ้าผึ้งหลวงก็คือแม่กับตัวหลวงนะเจ้ารังก็รังหลวงนะรังใหญ่นี่เองนะเจ้ามาดูพ่อตีผึ้งกันนะเจ้าอันนี้มาได้เผานะเจ้าใช้ควันไล่นะเจ้าเดี๋ยวเขาจะดับเปลวไฟนะแล้วก็ใช้ควันไล่นะเจ้าอันนี้ก็เป็นวิธีตีผึ้งแบบโบราณนะเจ้าเพราะเป็นพันป่านะเจ้าไม่ต้องห่วงนะเจ้าพันป่าที่ล้างมือมานานแล้วนะเจ้าพ่อประเดี๋ยวนี้ก็คือแข้งขามันจะเหมือนคนหนุ่มนะเจ้าจะให้ปีนต้นไม้ไปตีผึ้งอันก็ไม่ให้ไปแล้วนะคะแต่อันนี้ก็คือมันติดเนาะผึ้งหลวงมันติดแบบติดต่ำนะเจ้าตักที่เรียดินเนี่ยนะคะอันนี้ติดต้นลำไยเลยแบบไม่ได้ผึ้งเลี้ยงเลยเจ้าผึ้งก็มาอยู่เองนะเจ้าหลังมาอยู่น่าจะอยู่เมินแล้วล่ะอยู่ได้สักปีแล้วมั้งมันไฟย่ามันคุ้มมันมองมาหันนะเจ้าถ้าตีผึ้งช่วงนี้ไข่อ่อนนี่จะไม่ค่อยได้กินนะเจ้าไข่ก็จะแก่นะเจ้ามันหังมันจะแดงสังหังนะเจ้าไข่จะไข่อ่อนจะไม่ค่อยมีนะเจ้าแต่อาจจะพอกินได้อยู่นะแบบขนาดแดงก็ได้นะเจ้าแทนน้ำผึ้งใจเยอะนะเจ้าน้ำผึ้งในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเจ้าน้ำผึ้งเดือน5ก็อยู่ประมาณช่วงมีนาเมษานี่คนทำน้ำผึ้งเดือน5จะเป็นนิยมกินกันนะส่วนผึ้งเลี้ยงก็มีตลอดปีเลยน้ำผึ้งนะเจ้านะคะวิธีตีผึ้งนะเสมือนง่ายนะแต่อันตรายสุดๆนะเจ้าบดีลอกเลียนแบบนะเจ้าอันนี้พ่อคนหนึ่งก็มีฝีมืออยู่แล้วนะเจ้าพ่อเป็นหัดป่านะเจ้าวิธีไล่ผึ้งอันนี้ก็คือในส่วนของหั่งกับไข่อ่อนนะเจ้ายังพอได้กินเนาะส่วนจะเป็นจะได้เดี๋ยวเขาขอเรียนดูที่เถียงแน่นะเจ้าอันนี้ดูพ่อตีก่อนนะหาดูยากๆนะเจ้าพ่ออย่างบอกมากล้าถ่ายนะเจ้าอันนี้มันถ่ายคลิปเห็นจะๆนะมันมีตากล้องแล้วก็มีความชำนาญนะเจ้าส่วนอันบอกมีความชำนาญในการถ่ายทำคลิปผึ้งนะเจ้าวันก่อนพ่อก็ไปตีผึ้งโพงนะเจ้าพ่อมาให้ตัวเองนะเจ้าเพราะว่าผึ้งแต่ละหั่งเนี่ยมันจะมีความดูร้ายต่างกันนะเจ้าแต่ทางนี้พ่อว่าบ่เจ้าใดนะเจ้าบางครั้งถ้ามันสวกนะครับจะวิ่งบัดตันนะเจ้าอันนี้ในส่วนของน้ำผึ้งนะเจ้าน้ำผึ้งอยู่ตรงนี้นะเจ้าน้ำผึ้งแล้วก็ที่สอนผึ้งจะอยู่ตรงนี้นะเจ้าอันนี้ในส่วนของน้ำผึ้งเนี่ยนะได้ประมาณขวดถึง2ขวดไปแล้วเนี่ยนะพ่อแบบยกมาแบบหนักหน่วงมากเลยนะอันว่ามี1ขวดเป็นอย่างน้อยนะจ๊ะก็เดี๋ยวค่อยไปพอแข่งนานะคะไอ้ตังฝนยังมีอยู่นะตรงนะตรงเห็นปะเห็นตรงไอ้ข้างบนนะที่เพิ่งรุมๆนะคะไอ้ตรงเกสรนะตรงนั้นเกสรก็จะเอาไปนะแล้วเกสรเป็นยานะคะมีสรรพคุณเยอะๆมากมายนะคะเกสรพึ่งเนาะตะกอนนี่เป็นจะปาดกว้างเป็นทองว่าขี้พึ่งนะคะส่วนขี้พึ่งเนี่ยมาทำเทียนก็คือรังพึ่งเหล่านี้นะคะรังพึ่งเปล่าๆเนี่ยเอาไปต้มนะคะไข่มันจะลอยขึ้นมาเอามาจะเอาไข่ผึ้งน่ะไปทำเป็นเกล็ดที่ผึ้งนะคะแต่ก่อนเคยทำอยู่นะเจ้าแต่ก่อนพ่อเป็นพันธุ์ปลารังผึ้งเยอะนะจ๊ะทางกระเป๋าเนี่ยพ่อจะเอากลับมาบ้านด้วยเนาะเอามาต้มแบบที่ผึ้งนะคะเมืองเมืองนะคะนะคะวิธีตีผึ้งแบบโบราณนะคะตีประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ที่สวนเราเองสวนลำไยนะคะครั้งนี้ถือว่ามันต่ำนะคะพ่อก็ตีง่ายนะคะส่วนในไอ้ที่อยู่บนต้นไม้นะอันนั้นความยากมากๆนะครับจะสูงจะต่ำก็ประสมควรในลอกเรียนแบบนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับพึ่งนะถ้ามันเล็กกัดแห่งตัวเนื่องมันมาเป็นร้อยเลยมาคำว่าซาวได้บ่มีนะครับเพราะว่าพึ่งมันจะมีแบบฟีโรกินฟีโรโมนนะครับถ้ามันได้ต่อยครบมันจะปล่อยกินฟีโรโมนแล้วก็พึ่งงามจะมารุมถึงนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันที่เถียงนานะเจ้าส่วนไฟกระดับไปก่อนหน้าแรงนะเจ้ามันเป็นฟืนเป็นไฟนะเจ้าเดี๋ยวพ่อจะดับนะเจ้าเดี๋ยวไฟไม่ส่วนนะเจ้าดับจนสนิทนะเจ้าตะกะโยนทิ้งไปนะเจ้าแต่เดี๋ยวเขาก็ตามพ่อไปนะเจ้าเดี๋ยวไปดูพึ่งที่เถียงนากันนะเจ้าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะเจ้าที่เปิ้นตีพึ่งแล้วพ่อยอมให้มาด้วยนะเจ้า
อันก็อยู่แพ่นะอยู่กลางกองแพ่นะเจ้าห่างประมาณ10เมตรได้นะเจ้าอันนี้ก็เถียงนาของเฮานะเจ้าเคยมาก่อคนเสื้อเขียวๆคือพี่ชายนะเจ้าอันนี้ก่อนก็บ่เคยหันนะเจ้าไอ้ผึ้งนะถ้ามันมาอยู่บ้านแล้วมันเคยหันนะเจ้าแต่วิธีตีผึ้งเนี่ยบ่เคยหันมันก็ตื่นเต้นนะเจ้าโอ้เสียงมันนะเฮาอยู่ใกล้ๆนะเสียงดังฮึ่งๆๆๆมันเฮลิคอปเตอร์เลยโอ้ยถ้าคนนึกถึงคนตีถ้าอุปกรณ์บ่ครบเนี่ยฮะถ้าคนแพ้พึ่งแถมกรรมตายได้นะเจ้าอันนี้ก็หังบลือบล่าเนี่ยเจ้าหังพึ่งหลวงเนาะแต่ถือว่าขนาดกลางนะมันจะมีบิ๊กไซส์กว่านี้อีกนะเจ้าแล้วแต่พึ่งนะถ้าพึ่งอยู่เมินมันก็จะหังใหญ่แต่บางหังเปิ้นก็อยู่เมินแล้วพอเปิ้นมีน้ำพึ่งเรียบร้อยแล้วก็อ่ะพึ่งออกเป็นตัวก็จะย้ายรังไปให้นะเจ้าแต่พึ่งบางหังก็จะอยู่จนใหญ่จนโตนะเจ้าจะอยู่หังเดิมนะเจ้าบางตัวก็พึ่งก็จะทิ้งรังแล้วก็ร้างแล้วก็ย้ายที่นะเจ้าแต่ถ้าอยู่ต่ำๆนะเจ้าถ้าพึ่งไอ้อ่อนเนี่ยเป็นแม่เป็นพึ่งงานแล้วพึ่งก็จะย้ายหังนะเจ้าส่วนน้ำพึ่งอ่ะพึ่งก็จะเอาไปตัวเองนะเจ้าก็พึ่งอ่ะกระดูดคนละนิดละหน่อยก็ยกรังไปนะคะอันนี้เป็นวิถีธรรมชาตินะเจ้าของพึ่งนะเจ้าถ้าย้ายหังก็น้ำหัวกับไปมดก็คือเหลือแต่หังเปล่าๆนะเจ้าอันนี้ก็พ่อก็จะปาดหังเปล่านะหังเปล่าจริงๆมีประโยชน์นะเจ้าเพราะว่าถ้าเอาไปต้มอ่ะมันจะได้ไข่นะเจ้าแล้วเขาก็ไปทำเทียนไข่เป็นขี้พึ่งดิบขี้พึ่งแท้นะทำเทียนไข่นะเจ้าที่เป็นสีเหลืองๆนะเจ้าอันนี้เทียนไข่จากพึ่งนะเจ้าแต่ถ้าที่เป็นไข่อ่ะนะสีเหลืองงามๆเลยนะอันนั้นผสมสีนะเจ้าอันนั้นคืออาจจะเป็นไข่จากสัตว์นะเจ้าไม่ใช่ไข่จากผึ้งนะถ้าไข่จากผึ้งมันก็แหมแบบนึงนะเจ้านี่แผ่นบลื้อบล่านะเจ้าได้แบ่งให้พี่1แผ่นนะเจ้าที่เหลือเราก็จะเอากลับบ้านนะเจ้าก็เดี๋ยวเฮาก็จะไปดูแม่แอปกันมื้อแลงแหมกํานึงนะเจ้าวันก่อนกันก็หากินอย่างไข่พึ่งโพรงบ่นะเจ้าพึ่งโพรงตัวมันน้อยนะเจ้าตัวน้อยๆตัวเท่าตัวมิ้นนะเจ้าตีเจ็บก็เจ็บพอสมควรนะเจ้าแต่สู้พึ่งหลวงบ่ได้นะพึ่งหลวงตีสลบได้นะเจ้าเพราะมันตัวใหญ่นะเจ้าพึ่งหลวงในตัวต่อหัวเสือเลยนะเจ้าแต่ความพิษก็คือว่าต่อมันจะหนักกว่าพึ่งนะเจ้าแต่ถ้าแบบคนแพ้ตัวเดียว2ตัวก็เปิ้นห้องอย่างมันจุกอะค่ะแน่นหน้าอกตายได้นะเจ้าขึ้นอยู่คนแพ้บ่แพ้เนาะบางคนก็กินไข่ผึ้งได้บางคนก็กินบ่ได้นะเจ้าแต่ส่วนอันนี้ก็กินแต่อ่อนแต่อ่อนนะเจ้าอันเป็นลูกผ่านป่านะเจ้าอันก็เลยบ่แพ้อย่างสักอย่างมากินได้หมดนะเจ้าลิ้นจระเข้แหมกำนะเจ้ากินกู้อย่างนะเจ้ากินทุกอย่างที่ขวางหน้านะเจ้าอันนี้ก็จะใส่แจกนะเจ้าภาษาเมืองเปิ้นห้องว่าแจกนะที่พ่อใส่ตะกร้าตรงนั้นนะคะเดี๋ยวอันก็จะพากลับบ้านนะเจ้าเสร็จภารกิจของเรานะเจ้าวันนี้นะม่วนนะเจ้าเขาบอกเคยหันนะเจ้าตอนพ่อตีอันก็แอบส่องพออยู่นะจะส่องไปกลัวไปนะเจ้าถ้าโดนต่อยเนี่ยมันไม่สนุกนะเจ้าคือต่อยตัวสองตัวอันก็มีปัญหาแล้วอันแบบแพ้พึ่งนะเจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันบนบ้านนะคะมาดูภารกิจของเราวันนี้กันนะคะอันไม่ได้ตีนะคะอันนี้คือไข่ผึ้งนะคะไข่ผึ้งสดๆนะคะนี่เยอะไหมแบ่งให้พี่ไปแล้วนะคะแบ่งให้พี่แผ่นหนึ่งนะคะแผ่นใหญ่ๆเลยเนาะส่วนอันนี้คือน้ำผึ้งนะคะอันนี้ต้องทำการคั้นนะคะส่วนตรงนี้คือเกสรนะคะเกสรผึ้งนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกขี้ผึ้งนะคะแต่สมัยนี้เป็นเกสรเขาเรียกเป็นยาค่ะรังหนึ่งก็มีแค่นี้มีไม่มากไม่ไม้นะคะแต่วิธีกินก็เอาเขาไปตากก่อนค่ะแห้งๆนะคะแล้วก็มาชงเป็นใส่กาแฟใส่โอนตีนอะไรค่ะมันก็คือเกสรอ่ะรสชาติจะมันๆค่ะ
มันๆแล้วก็มีรสชาติของน้ำผึ้งนี่เป็นเกสรดอกไม้ค่ะนานาพันธุ์ค่ะมีประมาณ100กว่าชนิด เกสรดอกไม้ป่ามันเยอะอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าขึ้นเลี้ยงคือเขาอยู่ใกล้อะไรก็จะได้กินอันนั้นนะคะอันนี้คือพ่อต้องมาคั้นนะคะอันคั้นไม่เป็นค่ะโอ้ส่วนน้ำผึ้งที่มันหกแล้วมันก็มีตัวผึ้งอยู่นะคะเนี่ยเอาจังไดดีเนี่ยเอาโอ้น้ำผึ้งเนรนาดไปหมดเลยอันเอ้ยอันนี้ใช้กระสอบรองมาตัวแม่ผึ้งก็มีนะคะเนี่ยคือตอนแรกใช้กระสอบรองนะคะอันนี้เป็นผึ้งหลวงนะคะแม่มันจะใหญ่นะคะจังไดดีเนาะเละไปหมดเลยเนี่ยค่ะน้ำผึ้งเนี่ยเราอันนี้ไม่ได้ขายนะอันนี้คือน้ำผึ้งมันกระเฉาะจากรังนะคะวิธีเอาน้ำผึ้งป่าคือต้องคั้นนะคะเสร็จแล้วก็ต้องกรองนะคะน้ำผึ้งแท้ 100% นะคะเนี่ยสดกว่านี้บ่มีทำแล้วนะเจ้าโอเคเจ้าอันพาตั้งแต่ชมตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็เจอกันคลิปหน้าค่ะปีหน้าจะขายน้ำผึ้งป่านะคะน้ำผึ้งแท้ 100% นะการันตีจากตัวอันเองนะคะโอเคเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายส่วนอันนี้จะเอาแอปนะเจ้าเดี๋ยวดูเมนูแอปทำกำนึ่งเนาะบ๊ายบาย